ราหูย้ายอังคารร่วมพระเสาเล็งเมษพฤษภเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห์หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนต์ในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่องนึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับรถมอเตอร์ไซค์นั้นเป็นยานพาหนะที่อยู่คู่กับคนไทยมานมนานแล้วแทบจะทุกคนต้องเคยผ่านการขับขี่หรือสอนรถมอเตอร์ไซค์กันมาทั้งนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนหรืออาชีพใดก็ตามต่างต้องเคยขับขี่และสอนรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วทั้งสิ้นและก็มีรถมอเตอร์ไซค์อีกหลายรุ่นที่ผลิตออกมาในสไตล์คลาสสิกจะมีรุ่นไหนบ้างตามชมกันเลยครับ 1. Honda Super Cup รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานสะดวกและเป็นที่นิยมคือ Honda Super Cup มีทั้งระบบสตาร์ทมือและระบบสตาร์ทเท้าและมีระบบกุญแจนิรภัย2ชั้นทันสมัยด้วยเครื่องยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGMFI 110cc ให้สมรรถนะเต็มพลังทนทานและมีอัตราการประหยัดน้ำมันสูงถึง57กิโลต่อลิตร 2.เวสป้าสำหรับเวสป้าแล้วเป็นรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกที่นิยมกันทุกรุ่นแต่เราขอนำเสนอเวสป้า LX 125มาเป็นอันดับที่2ด้วยราคาที่ไม่แพงแต่มีดีไซน์ที่เรียบง่ายตามแบบฉบับเวสป้ารุ่นแรกๆที่ชัดเจนความคลาสสิกลงตัวทุกมุมมองโดยเฉพาะโคมไฟหน้าทรงกลมแบบออริจินอลเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เคยเปลี่ยนพร้อมสมรรถนะของเครื่องยนต์4จังหวะ3วาล์วระบบเบรกแบบดิสหน้าดัมหลังระบบการสะเทือนหน้าแบบแขนต่อเดียวด้านข้างการสะเทือนหลังด้วยช็อคอัพไฮดรอลิกปรับระดับได้เพื่อความสะดวกสบายตามสรีระของผู้ขับขี่และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 3. GPX Racingมอเตอร์ไซค์แนวคลาสสิกจากค่าย GPS GPX Racing รุ่นวันวาน 110cc ซึ่งคุณสมบัติที่ไม่น้อยหน้ากว่ารุ่นก่อนๆเพราะถูกออกแบบมาให้ขับขี่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงและราคาไม่แพงแถมยังประหยัดน้ำมันอีกด้วย 4. Yamaha SR 400นับตั้งแต่วันที่เปิดตัวมาเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว Yamaha SR 400ก็เป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบความเรียบง่ายคล่องตัวและความนิยมในตัว SR ก็ไม่เคยจางหายปัจจุบัน Yamaha ได้ผลิต SR 400ออกมาจำหน่ายใหม่ทั้งคันโดยยังคงความคลาสสิกแบบเดิมเอาไว้5. BMW R9T Limited Edition ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งของมอเตอร์ไซค์คลาสสิกอย่าง BMW R32 ซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกที่ผลิตขึ้นภายใต้แบรนด์ BMW โดยออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์กว่า90ปีของแบรนด์ BMW โดยเฉพาะBMW R9T Limited Edition มาพร้อมเครื่องยนต์4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมันขนาดความจุ 1,170cc ให้กำลังสูงสุด110แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง119นิวตันเมตรเกียร์ไฮโดริก6สปีด 6.Honda CB 1100 EX รถบิ๊กไบค์ดีไซน์คลาสสิก
โดดเด่นด้วยไฟหน้าโครเมียมทรงกลมแบบย้อนยุคให้เอกลักษณ์ของรถสไตล์เรโทรแข็งแกร่งด้วยเฟรมและโครงสร้างเหล็กกล้าคุณภาพที่ออกแบบให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างง่ายดายแรงเต็มสมรรถนะด้วยเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด 1140cc ปลอดภัยด้วยระบบเบรก ABS 7. Ducati Scrambler Classic ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถในยุคปี70แต่ต้องการความสะดวกสบายของเทคโนโลยีการขับขี่แบบรถในปัจจุบันด้วยการมีบางโคนที่ทำจากเหล็กยึดแผ่นป้ายทะเบียนดังเดิมและแถบคาดกลางถังสีดำทำให้ Scrambler Classic มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตามแบบฉบับเดียวกับรถในยุคปี70 8. Suzuki 11125รถจักรยานยนต์สไตล์เรโทรสตรีทด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่บ่งบอกความเป็นสไตล์ครอบครัวที่มีความสูงแบบกึ่งวิบากช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างสนุกสนานและสบายมากยิ่งขึ้นไฟหน้าทรงกลมสไตล์เรโทรสตรีทไฟท้ายสไตล์คลาสสิกแผงมาตรวัดความเร็วสีดำและตัวเลขแสดงความเร็วสีขาวแบบเรืองแสงเครื่องยนต์4จังหวะ SOHC 125cc ระบบหัวฉีดระบายความร้อนด้วยอากาศ6เกียร์แบบเฟืองตรงขบกันตลอดส่งผลให้เข้าเกียร์ง่ายนุ่มนวลทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์และอัตราการเร่งต่อเนื่องไม่มีสะดุด 9. ไทอัมบอนนีวิลมีรูปรับเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ในยุค70ถังน้ำมันเล่นหลายด้วยโลโก้โครเมียมตัวโครงถังเป็นท่ออัลลอยแบบทวินเคเดิลมีความแข็งแรงเป็นพิเศษมีการปรับแฮนเดิลบาร์เพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นเมื่อมีการใช้ความเร็วสูงใช้เครื่องยนต์2สูบขนาดแรงม้าสูงสุด67แรงม้าที่ 7,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่69นิวตันเมตรที่ 5,800 รอบต่อนาที10. Stallion Centaur 150เป็นรถที่สร้างสีสันและความตื่นเต้นให้กับกลุ่มคนรักสปอร์ตมีความคลาสสิกในยุคเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of No นำมาฝากกันในวันนี้หากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นแตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่